ลัดกระทรวงเงินมาร่วมในการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมในการด้วยงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากฮ่องกงผู้แทนโครงการด้านความปลอดภัยจากประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐสิงคโปร์ทูตแรงงานจากราชอาณาจักรกัมพูชาทูตแรงงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทูตแรงงานจากสหภาพเมียนมาผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบการแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSA Avenue International Conference 2024ในหัวข้อ Foresight for Safety Safety Transformation to the Future ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมการศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและเศรษฐกิจของประเทศการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ OAIC สร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยในเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนองค์กรในประเทศและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสร้างแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสามารถเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกแรงงานยกระดับมาตรฐานให้ก้าวสู่สังคมปลอดภัยขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานต่างๆทุกท่านที่มุ่งส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยอาทิหน่วยงานภาครัฐจากกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไทยแอร์เอเชียผู้เชี่ยวชาญองค์การด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศสถาบันจิตวิทยาศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากระทรวงแรงงานมีนโยบาย Safety Thailand ดำเนินการตามนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกให้เกิดการปฏิบัติด้านความปลอดภัยรวมถึงศึกษาวิจัยกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อลดการเกิดการอันตรายอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพรองรับเศรษฐกิจใหม่มุ่งสู่การใช้ดิจิทัลและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมเป็นศูนย์กลางความปลอดภัยที่หลากหลายในประเทศไทยและอาเซียนโดยหน่วยงานต่างๆในกระทรวงแรงงานอาทิสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสนับสนุนด้านความปลอดภัยกับสถานประกอบการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยโดยลดอุบัติเหตุจากการทำงานกรณีร้ายแรงมุ่งเป้าลดมากกว่า 4% ต่อปีและโครงการ Zero Accident สำนักงานประกันสังคมส่งเสริมโครงการงานวิจัยการป้องกันก่อนเกิดเหตุลดอัตราการสูญเสียจากการทำงานในทุกรูปแบบไม่น้อยกว่า 1%
พื่อให้ผู้ใช้แรงงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตน้อยที่สุดรวมถึงทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการไม่เสียหายทุกหน่วยงานและองค์การที่สนับสนุนของกระทรวงแรงงานอาทิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ในการช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีสุขภาวะที่ดีคนทำงานมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการปัจจุบันได้เวลาสมควรผมขอเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSA Avenue International Conference 2024ในหัวข้อ Foresight for Safety Safety Transformation to Future และให้การจัดการประสบความสำเร็จสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างเป็นรูปแบบตามเจตนาทุกประการครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพิพัฒน์รัช